มดดำยังเชื่อมั่นประชาธิปไตยเผยเหตุพร้อมจบวงการบันเทิง20ปีปมผูกมัดพ่อกูถึงเครียดจนปากเบี้ยวนี่ไงมดดำยังเชื่อมั่นในหลักประชาธิปไตยเผยเหตุพร้อมจบวงการบันเทิง20ปีจะไม่อยู่หน้าจออีกเลยปมผูกมัดพ่อมดดำคชาภาตอบกลางรายการแฉวันที่12กรกฎาคม66ตอน1ครั้งแรกหลังโพสต์ปมพ่อกับปมประธานสภาว่าณวันนั้นที่โพสต์ลงไปคิดในใจเลยนะถ้าพ่อโหวตสวนฉันก็จบวงการบันเทิงไม่เคยตอบใครถ้าวันนั้นพ่อมีพรรคฝ่ายค้านโหวตสุชาติเป็นประธานสภาสวนแล้วน่าจะชนะด้วยนะวันนั้นจริงฉันก็พร้อมที่จะจบวงการบันเทิงแล้วจะไม่อยู่หน้าจออีกเลยโดยมดดำยังบอกอีกว่าเพราะฉันยังเชื่อมั่นในหลักประชาธิปไตยวันนั้นทุกคนอยากจะสัมภาษณ์ฉันหมดทำไมมดดำถึงลงอย่างนั้นคือเป็นสัญญาผูกมัดว่าถ้าพ่อโหวตสวน20ปีในวงการบันเทิงฉันจบคุยกันมาแล้วก็เป็นการผูกมัดกูถึงเครียดปากเบี้ยวนี่ไงสว.รณวริศเขียนจดหมายถึงลูกหวั่นถูกเพื่อนเลิกคบแจงเหตุผลงดออกเสียงพิธาสว.รณวริศแจงเหตุงดออกเสียงพิธาเขียนจดหมายถึงลูกหวั่นถูกเพื่อนเลิกคบชี้หากเพื่อนที่มหาลัยเป็นนักประชาธิปไตยต้องยอมรับในความเห็นต่างวันที่14กรกฎาคม2566ความเคลื่อนไหวภายหลังจากรัฐสภาลงมติโหวตนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลเป็นนายกรัฐมนตรีผลปรากฏว่ามติอย่างเป็นทางการที่ประชุมรัฐสภาเห็นชอบ324เสียงไม่เห็นชอบ182และงดออกเสียง199เสียงซึ่งในบรรดากลุ่มที่งดออกเสียงนั้นเป็นสว.ถึง159คนล่าสุดนายรณวริศปริยฉัตรตระกูลสว.เครือข่ายเกษตรได้โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวชี้แจงถึงเหตุผลที่งดออกเสียงนายพิธาในครั้งนี้เรียนพี่น้องชาวร้อยเอ็ดและชาวไทยทั่วประเทศผมชัดเจนมาตั้งแต่ต้นว่าผมจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และหญิงในศักดิ์ศรีนักเรียนคุณภูมิพลและปราชญ์เกษตรของแผ่นดินผมไม่ได้มีปัญหากับคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์ผมชื่นชอบนโยบายหลายข้อของพรรคก้าวไกลโดยเฉพาะด้านยาเสพติดและปราบปรามทุจริตตลอดจนปลดล็อกสุราชุมชนซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดและอุดมการณ์ของผมได้แจ้งเรื่องขอให้ยุติการก้าวล่วงมาตรา112มาโดยตลอดและได้รับการปฏิเสธมาโดยตลอดดังนั้นเพื่อพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และประชาชนโดยส่วนรวมกระผมจึงได้งดออกเสียงครับขณะที่ก่อนหน้านี้นายรณวริศได้โพสต์ข้อความระบุใจความว่าถึงลูกดังนี้ถึงลูกรักของพ่อและเพื่อนทุกคนของลูกตามที่ลูกมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับการเลือกนายกรัฐมนตรีเพราะหากพ่อไม่เลือกคุณพิธาลิ้มลูกจะโดนต่อต้านและเพื่อนจะเลิกคบกับลูกพ่อกังวลยิ่งนักเพราะลูกคือแก้วตาดวงใจของพ่อลูกครับบอกเพื่อนของลูกทั้งในและนอกมหาวิทยาลัยไปเลยว่าพ่อเป็นนักเรียนทุนภูมิพลที่เรียนในระดับปริญญาตรีนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้เพราะหากไม่มีทุนภูมิพลก็จะไม่มีพ่อในวันนี้และก็จะไม่มีลูกเช่นเดียวกันและพระมหากรุณาธิคุณอีกมากมายล้นพ้นที่พระมหากษัตริย์ทรงมีต่อประเทศชาติบ้านเมืองจนสุดที่พ่อจะบรรยายได้ครอบครัวของพวกเราเทิดทูนองค์พระมหากษัตริย์ไว้เหนือเกล้าผู้ใดจะแตะต้องมิได้ดังนั้นหากคุณพิธามีนโยบายไม่แตะต้องมาตรา112พ่อก็ไม่มีข้อรังเกียจในตัวบุคคลและตัวพรรคที่จะไม่เลือกบุคคลดังกล่าวขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีแต่หากตราบใดที่ยังมีแนวนโยบายที่จะล่วงละเมิดองค์พระมหากษัตริย์
โดยการยืนยันว่าจะแก้ไขหรือยกเลิกมาตรา112เท่ากับเป็นการล่วงละเมิดองค์พระมหากษัตริย์พ่อไม่สามารถที่จะเลือกเขาเป็นนายกรัฐมนตรีได้หากเขาเป็นนักประชาธิปไตยเขาต้องยอมรับในความเห็นต่างและเคารพในความเป็นเพื่อนถ้าทำไม่ได้ก็เท่ากับเป็นโมฆะมิตรให้ลูกจงจำไว้และยึดมั่นในองค์พระมหากษัตริย์ของเราลูกจะเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับไปทั่วเพราะความกตัญญูเป็นเครื่องหมายของคนดีพ่อขอให้กำลังใจกับลูกว่าอย่าได้ท้อแท้หรือท้อถอยกับอุปสรรคครั้งนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายพระสยามเทวาธิราชจงปกป้องคุ้มครองครอบครัวเราให้ร่มเย็นเป็นสุขเราได้ทำดีที่สุดแล้วพ่อขอยืนยันส.ส.ก้าวไกลฟาดแรงธนกรอุปสรรคในการเดินหน้าปชต.ต้องทำเพื่อประชาชนบ้างรองโฆษกก้าวไกลฟาดแรงธนกรเป็นอุปสรรคความผิดปกติในการเดินหน้าประชาธิปไตยสอนหัดทำหน้าที่ผู้แทนราษฎรไม่ใช่แค่องครักษ์พิทักษ์นายเมื่อวันที่14กรกฎาคม2566นางสาวภคมลหนุนอนันต์ ส.ส.บัญชีรายชื่อและรองโฆษกพรรคก้าวไกลแชร์โพสต์ข่าวกรณีนายธนกรวังบุญคงชนะส.ส.บัญชีรายชื่อรองหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติรทสช.ให้สัมภาษณ์ถึงนายชัยธวัฒน์ตุลาธนเลขาธิการพรรคก้าวไกลอ้างขั้วอำนาจเก่าพยายามกดดันส.ว.ไม่ให้โหวตเลือกนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลเพื่อหวังพลิกขั้วรัฐบาลโดยระบุขอให้เคารพเสียงข้างมากของสมาชิกรัฐสภาที่ไม่เห็นด้วยไม่สนับสนุนนายพิธาตามระบบรัฐสภาที่เป็นประชาธิปไตยอย่าแพ้แล้วพานโทษคนอื่นขอให้กลับไปทบทวนตัวเองว่านี่คือตัวอย่างของเหตุผลที่เราต้องเรียกร้องให้คืนความปกติในเมื่อหมวกที่สวมคือผู้แทนราษฎรความหมายชัดเจนแต่กลับไม่เคยทำหน้าที่เพื่อประชาชนเลยอย่าลืมว่าเงินเดือนที่คุณได้รับคือภาษีของประชาชนทั้งประเทศไม่ใช่ภาษีคนแค่4ล้านคนที่เลือกคุณทำหน้าที่เพื่อเป็นตัวแทนของประชาชนทั้งประเทศให้ได้บ้างแม้บทที่ถูกวางคือองครักษ์พิทักษ์นายก็ตามดิฉันคงไม่เรียกร้องมารยาทและจิตสำนึกทางการเมืองของคุณเพราะคงจะมากเกินไปเอาแค่ละอายบ้างก็พอความละอายสามารถเกิดขึ้นได้ผิวเผินหวังว่าไม่ยากเกินไปแล้วถ้ามีพี่น้องสื่อเอาไปเผยแพร่ต่อแล้วถามประเด็นนี้อย่าตอบว่าผมไม่ให้ค่าผมไม่รู้จักงั้นก็รู้จักดิฉันภคมลหนุนอนันต์ส.ส.พรรคก้าวไกลผู้แทนราษฎรที่มาจากเสียงส่วนใหญ่ที่ประชาชนลงชันธามติให้ในการเลือกตั้ง